นิสสันบิ๊กเอ็มครับตอนนี้เราวางพอลอยให้กับรถนิสสันบิ๊กเอ็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเราก็ทดสอบรถกันเรียบร้อยแล้วเรื่องระบบเบรกเรื่องระบบเบรกทงเบรกท้ายอะไรต่างๆนานานะครับก็เรียบร้อยลองหมุนใหม่ฮะหมุนใหม่โอเคก็ลดลงเลยเขาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับโอ้โหใส่นิสสันบิ๊กเอ็มครับสุดยอดลำนี้แน่นอนครับดูครับนี่ฮะเล่นเขาลอยหัวยาวน็อตใหญ่กันไปเลยครับใช้กระทะขอบ14นะครับแต่ตอนนี้รถลูกค้าเนี่ยจะเอาไปใช้งานก่อนนะครับเราจึงดันตรงเตงให้สูงเพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยทำเตี้ยนะครับก็คือทำย่อเราอยากให้รถลูกค้าบรรทุกงานได้ก่อนก็คือลูกค้าด่วนที่จะเอารถไปใช้นะครับดังนั้นเราก็เลยดันตรงเตงให้สูงก่อนเพื่อจะให้รถลูกค้าเอาไปแบกงานหนักได้นะครับอ่ะโอเคจบไป1ลำครับทรงสูงแบกได้นะฮะแบกได้แน่นอน3ตันถึง4ตันแบกได้แน่นอนนะครับสำหรับรถรุ่นเก่าอยากใช้เพาลอยนะครับเอาหน้าขึ้นหน่อยจบแล้ว เจ้าของรถอยากได้เตี้ยอย่างเดียวครับนะฮะก็ถ้าจะทำเตี้ยเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวทำให้นะครับคือต้องผ่าซุ้มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเซตแหนบใหม่นะครับคือต้องใช้แหนบหนาขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแต่ถ้าทรงนี้ก็คือวิ่งได้แล้วครับนะฮะตามปกติพอลูกค้าด่วนที่จะเอารถไปใช้งานเบาเบาลองเบรกหน่อยอะเบรกอะลองเบรกดูเบรกหน่อยดิว่าเป็นไงเบรกจึกอยู่นะครับนะฮะลำนี้ใช้เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใช้เบรกของออนิวดูเบรกครับมีรอยเบรกอยู่นะครับมีรอยดำโอเคพอใช้ได้ครับเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับอยากจะไปแบกกี่ตันนะฮะพอได้ครับเพราะว่าเราใช้เผ้าลอยเนี่ยมันจะปลอดภัยนะครับนะผมจึงเน้นกับลูกค้าว่าอย่าใช้เผ้าเดิมดีกว่านะครับแต่ลำเนี้ยเขาใช้เผ้าลอยอยู่แล้วแต่เผ้าลอยอันเก่าก็มีปัญหาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเผ้าลอยใหม่ใช้เผ้าลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับก็โอเคเลยนะลูกค้าลองไปขับแล้วเรื่องระบบเบรกบอกว่าโอเคแจ๋วก็เราดันตรงเตงให้สูงก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะต้องเอาไปใช้งานแล้วนะฮะดังนั้นเราจะทำเตี้ยไม่ได้เพราะเตี้ยแล้วเดี๋ยวมันไปคือเฟืองท้ายจะขึ้นไปติดคัสซีก่อนนะครับเรายังไม่ได้ผ่าคัสซีนะลูกค้าจะเร่งใช้งานรถนะครับเราก็ปล่อยรถก่อนแต่ว่าให้ตรงเตงสูงไว้ก่อนเพื่อจะเอาไปใช้งานได้นะครับ3ตัน4ตันแบกได้หมดเบรกใช้ได้ดีนะโอเคครับดีเลยพี่แบบนี้ที่ตามหานะครับผมโอเคแล้วเอาทรงนี้ไปวิ่งก่อนนะครับเอาทรงนี้ไปวิ่งก่อนใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยวในอนาคตอยากจะโหลดแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าลูกค้าด่วนใช้งานก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าจะโหลดเตี้ยก็เดี๋ยวผ่าซุ้มกันผ่าเอาสนิมออกสักหน่อยนะครับผ่าสนิมออกสักนิดนึงแล้วก็เอาตรงเตงสั้นใส่รถก็เตี้ยลงมาแล้วครับแล้วก็แบกได้ส่วนตรงเรื่องเฟืองท้ายที่ขึ้นไปติดคัสซีนะครับก็ผ่าได้ผ่าคัสซีได้ก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าอยากจะทำให้เตี้ยก็จัดให้ได้นะครับส่วนโชคเราก็เอาโชคสำรองนะครับโชคสำรองใส่โชคตัวนี้ไปก่อน เพราะว่าโชคอันนี้ก็คือใส่ให้ลูกค้าสำรองเพื่อจะเอารถไปใช้งานก่อนนะครับก็ลำนี้ก็ยังไม่จบโปรเจกต์สักเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอใช้งานได้ก่อนนะครับพอลูกค้าด่วนที่จะใช้งานนะครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้แหละเป็นลองแหนแบบมีสกีด้วยนะโอ้โหเท่เลยจัดไปเอาเป็นอันว่าลูกค้าลองเอาไปใช้งานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งบินตามตูดในไลน์เอาไปใช้ก่อนไม่เป็นไร ลองเอาไปใช้เลยไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเรื่องบินเรื่องอะไรผมยังไม่ได้เขียนบินไงไม่เป็นไรเดี๋ยวบินผมส่งตามตูดไปลองเอาไปใช้ดูนะโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยว่ากันส่วนเผาเดิมผมไปเก็บไว้ในกระดังก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมจะซื้อสายเบรกเข้ามาได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการกันอีกรอบนึงโอเคจ้าไปจ้าโอเคขอบคุณมากเหมือนกันนะครับเผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับนะฮะลูกค้าด่วนจะใช้รถก็ให้เอาไปใช้ก่อนแต่ว่าใส่ตรงเตงให้สูงก่อนเพราะว่าจะต้องไปแบกงานนะครับส่วนเรื่องเตี้ยแล้วก็จะแบกได้นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงนะครับก็ต้องเติมแหนบเข้าไปนะครับและจัดทรงใหม่นะครับโอเคลำนี้ก็จบครับเผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับ
ครับ